สวัสดีครับกราฟิกในเกตครับนี่ผมจะวันนี้เดี๋ยวจะลองทำแพทเทิร์นลวดลายอย่างรวดเร็วนะครับโดยการใช้คำสั่งคีย์ลัดต่างๆนะครับคราวนี้ผมวาดรูปลายถ่ายตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยการใช้เพนทูลากขึ้นมานะครับเป็นเชฟต่างๆนะครับทั่วไปนะครับก็คราวนี้เราจะตอนนี้มันแยกออกมาเป็นชิ้นๆอยู่นะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะเป็นชิ้นๆอยู่คราวนี้ผมจะลากครอบมันนะครับ select ทั้งหมดนะครับลากทำการลากครอบนะครับครับแล้วทำการสร้างให้มันเป็นกลุ่มชิ้นเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการ select ครับคลิกขวานะครับ group นะครับเพื่อให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วคราวนี้ตอนนี้เวลาเราเลือกนะครับก็จะเลือกจิ้มแค่ตัวอันเดียวมันก็จะกลายเป็นกลุ่มนะครับคราวนี้ การ copy นะครับเพื่อให้เป็นลายลวดลายที่เท่ากันแพทเทิร์นสวยงามนะครับการ copy นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับคุณก็ Ctrl C Ctrl V ทั่วไปใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะกด alternate ค้างไว้นะครับเราก็ลากมันออกมาก็เป็นการ copy นะครับถ้าเรากด shift ด้วยมันก็จะอยู่ในแกนนะครับแกน45 90อย่างเงี้ยครับถ้ากด shift ค้างไว้ด้วยอันนี้ผมก็กด shift ค้างไว้ดูด้านข้างสังเกตว่า มันจะ copy ออกมานะครับแล้วถ้าเราจะต้องการทำซ้ำหรือ repeat นะครับให้กด control d doc นะครับ control d ครับมันก็จะทำการ repeat นะครับแบบนี้นะครับจะทำการ repeat แบบนี้ผมจะทำให้ดูนะครับทำการ repeat ไปเรื่อยๆนะครับ control d ไม่ใช่ control d เป็นการทวนคำสั่งซ้ำนะครับแต่คราวนี้เราจะทำผมจะทำลบก่อนนะครับผมจะทำให้ดูว่ามันมีอีกคำสั่งหนึ่งที่ทำให้แม่นยำมากกว่าเดิมครับเดี๋ยวอันนี้ผมสู่ออกมานิดนึงให้เรากด Ctrl U นะครับถามว่าคืออะไรครับมันจะเป็น Smart Guide ครับมันจะอยู่ในเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมลืมไม่ค่อยได้ใช้กดแต่ Shortcut อยู่ใน View นะครับใน View นะครับSmart Guide เมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับมันก็เลยติ๊กถูกอยู่ถ้าไม่ได้กด Ctrl U ก็มาดูตรงนี้ว่าติ๊กถูกหรือยังนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากด Smart Guide นะครับเปิด Smart Guide เรียบร้อยแล้วเวลาเราเอาเมาส์ไปจี้ที่ตัววัตถุเนี่ยครับมันก็จะมีเส้นๆขึ้นถ้าเราเอาไปไว้ที่มุมเนี่ยมันก็จะขึ้น Anchor นะครับก็แปลว่าจุดนะครับถ้าไว้ที่ตรงนี้จะเขียนว่า Path นะครับหรือว่าเส้นข้างคราวนี้ผมทำการเลือกจุดตรงนี้แล้วกด Alternate แล้วกด Shift มันด้วยมันก็จะมีเส้นเหมือนเป็นเส้น Smart Guide สีเขียวเนี่ยครับเพื่อช่วยในการให้รู้ว่าตรงนี้ถ้ามันอยู่ใกล้กันนะครับมันจะตั้งฉากมันจะช่วยให้เราดูว่ามันห่างเท่าไหร่นะครับสังเกตดูได้มีตัวเลขบอกเราก็ปล่อยสมมติผมต้องการให้มันชิดมุมเลยครับมันจะ Snap ดูดเข้าหากันเองนะครับผมก็ปล่อยครับสมมติทำให้มันชิดมุมผมก็กด Ctrl D ครับคราวนี้ทำแค่นี้ก็พอคราวนี้ผมจะทำให้เป็นแพทเทิร์นผมก็ลากครอบอีกครับผมกดเนี่ยครับไปที่มุมนี้ก็จะเป็นเอ็นเชอร์นะครับกด alternate ค้างไว้ผมก็เอามุมนั้นมาจิ้มกับมุมนี้ครับนะครับก็จะพอดีครับคราวนี้ก็ทำการ copy ได้